ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบผมนายช็อตตี้บูจวากับเกม D4 DJ Groovy Mix ครับผมเกมนี้ก็แนวดนตรีครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนักนะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยกันละกันนะครับก็จะมี2ปุ่มตรงกลางนะครับอันแรกไลฟ์ครับผมท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องฝึกการเล่นเกมนี้ให้เสร็จก่อนมันถึงจะเปิดมาให้เล่นอีกแค่5เพลงซึ่งมีแค่5เพลงเนี่ยแหละครับเดี๋ยวลองเล่นดูเลยกันละกันนะครับเอาเพลงอะไรดีอันนี้ก็แล้วกันนะครับเอาแบบ normal ก่อนนะ hard อาจจะไม่ไหวเอา normal ก่อนโอเคอ่ะมาดูวิธีการเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับจริงๆก็เล่นไม่ยากเลยครับมันก็มีเดี๋ยวผมกดไปพูดไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้แบบนะหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเนี่ยก็กดธรรมดาแล้วก็มีสไลด์แผ่นขึ้นใช่ไหมครับพอเวลาเราสไลด์แผ่นขึ้นแล้วจะเห็นว่าความเร็วของตัวโน้ตจะเร็วขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็กดค้างเนาะที่เป็นสีเหลืองโอเคเล่นอยู่นี่มีสาวๆออกมาด้วยอันนี้ก็คือตรงกลางครับให้เราสไลด์ครับค่อยๆสไลด์ครับเดี๋ยวมันก็จะมีสไลด์แบบเร็วขึ้นด้วยนะและบางทีเราไม่ต้องกดก็ได้นะมันเหมือนมันก็จะทำให้เราเองอ่ะเอาเวนกรรมมันมีนี่ด้วยครับโน้ตตกโอเคนี่ normal เลยเนี่ยทำไมเหมือน hard เลยอ่ะโอ้อันนี้ผมต้องปล่อยนิ้วครับเพราะไม่รู้ทำไงเพราะว่าเราใช้นิ้วโป้งเล่นไงถ้าเกิดตรงนี้ก็คือที่ตรงเทิร์นเทเบิลครับที่สแครชแผ่นน่ะถ้าเป็นสีแดงคือกดค้างนะสไลด์โอเคใช้ได้นะครับเพลงเพราะเลยดูดีเลยอ่ะนี่แล้วแต่ความชื่นชอบส่วนบุคคลด้วยเนาะโอเคชอบนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงมีเทิร์นเทเบิลด้วยมีอะไรด้วยครับแล้วก็มีไอ้ตรงที่มันเป็นลีดใช่ป่ะมันเป็นลีดกีตาร์บ่ายตรงกลางที่เป็นไฟฟ้าเอ้าได้แรงค์ SS เหรอโอ้โคตรฟุกเลยก็มิสไป2แบดไป3ครับผมเฮ้ยลองฮาร์ดเลยแล้วกันหาเพลงก่อนนี่แล้วกันครับแลดูเป็นไอดอลดีจัดมาลุยมาฮาร์ดครั้งแรกมันก็จะเจ็บหน่อยๆโอ้โหโน้ตเยอะว่ะโอ้โหคือถ้ามีไอ้สีชมพูกับโน้ตตัวอื่นนะครับผมปล่อยสีชมพูนะครับเพราะว่าบางทีผมกดไม่ทันอันนี้ต้องปล่อยแหละไม่รู้ทำยังไงพอผมจับจังหวะดนตรีได้แล้วผมเพอร์เฟกต์รัวๆเลยอ่ะคือเล่นเกมดนตรีมันจะต้องเคยฟังเพลงนั้นมาก่อนอ่ะเนาะมันจะได้แบบว่ารู้ว่าตรงไหนต้องกดตัวอะไรโอ้รู้ไม่ทันปล่อยเลยนะสีชมพูอ่ะไม่รู้ทำยังไงเนี่ยโอ้แพ้เลยเหรอวะเนี่ยคือมันต้องเอื้อมนิ้วโป้งนิ้วซ้ายไปโอ้โหไม่รู้ทำไงเลยวะยากเกินไปสำหรับผมครับเดี๋ยวลองดูคือฮาร์ดอ่ะมันมีความยากด้วยนะเห็นไหมนอกจากฮาร์ดแล้วเนี่ยมันอันนี้ก็คือเลเวล11ไงอันนี้เลเวล9อันนี้เลเวล10อะไรเงี้ยอันนี้มันเดโมไม่เกี่ยวเนาะงั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าลองดูเล่นๆหลายๆเพลงดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะไป expert ต้องผ่านฮาร์ดก่อนนะครับอ่ะจัดมาลองดูอีกสักเพลงครับผมเล่นไม่ผ่านไม่เป็นไรครับเราแค่มาทดสอบเฉยๆเนาะ โอ้โหมาอย่างนี้มาถึงพี่ก็หลุดเลยอ
เออเริ่มยากแล้วครับถ้ามันไม่มาแบบรัวเกินไปอ่ะผมพอจะกดได้อยู่สไลด์โอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้เพลงนี้ได้อยู่โอเคโอเคเอ้ยเพลงนี้ได้เพลงนี้ได้แต่อย่าประมาทไม่ได้ครับนี่ค่อยๆลูดสไลด์โอเคสไลด์ต่อสไลด์โอเคผมว่าจะผ่านไปได้เว้ยเพลงนี้เฮ้ยไม่แน่แล้วอ่ะไม่แน่แล้วอ่ะโอเคเฮ้ย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 ใจเย็นเย้ผ่านฮาร์ดเพลงนี้แล้วครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปเล่นเพลงเดิมมันต้องฝึกบ่อยๆครับเรียบร้อยเอ็กซ์เพิร์ตก็มาแล้วดิไม่กล้าลองอ่ะมันน่าจะโหดมากเลยนะได้แค่แรงค์4ครับผมเฮ้ย ลองดูหน่อยไหนๆก็เปิดแล้วขอลองดูสักนิดนึงเอ็กซ์เพิร์ตมันจะขนาดไหนวะมาโอ้ my god สมกันที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ตโอเคได้อยู่ได้อยู่ผมต้องปล่อยจริงๆอ่ะสีม่วงเนี่ยผมไม่รู้จะกดยังไงเลยตายเลยครับผมยากจริงๆครับต้องฝึกเยอะๆครับยอมรับเลยว่าเป็นเกมแนวดนตรีที่น่าสนใจครับตัวโน้ตโอเคเลยผมชอบนะครับแล้วก็ชอบน้องๆด้วยที่ออกมานะครับเออแล้วเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีเรื่องของวงด้วยนะครับคือตรงกลางหน้าจอเห็นไหมปุ่มที่2อ่ะครับเนี่ยมันจะมีวงของน้องๆด้วยเห็นไหมครับก็คือเมื่อกี้คือ1เพลงต่อ1วงนั่นแหละแล้วถ้าเกิดเราสนใจครับเราเข้าไปดูรายละเอียดได้นะเนี่ยกดเข้าไปปุ่มสีชมพูครับเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูให้ฟังอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็น full voice นะถ้าเกิดเราโหลดเสียงอ่ะเออมันจะเป็น full voice นะครับก็จะได้ฟังน้องๆด้วยครับแล้วก็เป็นแบบ live 2D ด้วยเออถ้าน้องๆออกมาอย่างนี้ตอนที่กำลังเล่นอยู่ผมว่าสมาธินี่กระจงกระเจิงกว่านะเนาะเออมาแบบแสดงท่าทางอากับกริยาน่ารักอะไรเงี้ยโอเคก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เกมนี้มีแค่นี้แหละอย่างที่บอกคือมันยังไม่มีแบบอย่างอื่นซื้อพงซื้อเพลงหรือว่าอะไรกับน้องๆสาวๆอะไรเงี้ยยังไม่มีนะครับเพราะนั้นใครที่ชอบเกมนี้ก็ลองโหลดติดเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอแบบมันมีอัปเดตอะไรนะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันมีระบบอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้มีแค่นี้นะครับเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้เนื่องจากมันมีแค่นี้เนาะก็ไว้แค่นี้กันละกันนะครับบ๊ายบายครับ